สวัสดีครับไอติมชามะนาวน้ำผึ้งครับหน้าร้อนนี้เราก็มาทำไอติมแท่งชามะนาวน้ำผึ้งก็มีอุปกรณ์นะฮะอันนี้ก็เป็นที่พิมพ์สำหรับทำไอติมนะครับมี4ช่อง1 2 3 4แล้วก็นี่ก็เป็นแท่งสำหรับทำเป็นไอติมที่ยึดไอติมก็มี4อันสีเหมือนกันเหลืองเขียวชมพูน้ำตาลก็มีสีอันเดี๋ยวเราก็เริ่มครับก็มีนี่ชาอันนี้เป็นชาน้ำสองแล้วนะครับน้ำหนึ่งเราก็ไปชงเป็นชาชักนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำหนึ่งมันเข้มไปอันนี้เป็นน้ำสองก็ประมาณ300 ซีซีก็คงจะทำได้4อันพอดี4แท่งพอดีแล้วก็มีมะนาวซึ่งเราบีบแล้วก็แช่เย็นไว้สามารถใช้ได้นานครับเนี่ยอันนี้ก็มาละลายเพื่อจะเอาน้ำมะนาวมาใช้อันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งจากดอยคำอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับเป็นน้ำผึ้งผสมอบเชยก็จะมีกลิ่นอบเชยแต่ถ้าคนไม่ชอบก็เอาน้ำผึ้งธรรมดาก็ได้ครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะหลังจากที่เราได้น้ำชาจะเป็นใช้ชาที่เป็นซองที่มีถุงแล้วก็ชงนั้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครชอบอันนี้เรามาใช้ชาของชาชักดูเป็นชาน้ำสองแล้วนะครับอย่าลืมนะน้ำแรกมันขมมากแล้วก็ผสมส่วนผสมง่ายๆครับใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวแล้วก็ชิมความหวานความเปรี้ยวว่ามันเป็นอย่างไรก็ต้องลองดูอันนี้เหลือประมาณค่อนหนึ่งก็น่าจะโอเคน่าจะได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ช้อนชาได้จะได้ครับแท่งละ2ช้อนชาก็ไม่หวานเกินไปหยุดไว้ก่อนก็ได้แล้วก็คนน้ำยังอุ่นๆอยู่นะครับเพื่อจะได้ละลายง่ายเราอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวหวานไปก็จะปรับยากชิมดูก่อนพอได้ใส่นิดนึงอีกช้อนนึงก็ประมาณ8ช้อนชาแท่งหนึ่งก็ราวๆ2ช้อนชาก็พออันนี้ก็มาใส่มะนาวที่เราละลายแล้วเราขยับอันนี้มาหน่อยกันเพื่อให้เห็นชัดๆก็มะนาว1 2 3 4 5 6 7 8พอเราทำ4แท่งก็8ช้อนชาลองดูรสชาติเป็นไงเราก็ใส่น้ำมะนาว8ช้อนชาน้ำผึ้ง8ช้อนชาเหมือนกันก็ชิมดูรสชาติกำลังดีเลยครับสูตรนี้ใช้ได้เลยครับน้ำผึ้ง8ช้อนชาน้ำมะนาว8ช้อนชาสำหรับน้ำ300 ซีซีสำหรับทำแท่ง4แท่งอั
จจะเหลือน้ำนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาเติมดูครับพอรสชาติได้เราก็เทลงพิมพ์อาจจะเทยากหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนเม็ดแล้วกันเดี๋ยวมันหกครับนี่ครับเทมันมีสี่พิมพ์แล้วเต็มก็ได้เดี๋ยวผมจะเหลือนิดหน่อยไม่มีกาแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับใช้ถ้วยชงกาแฟก็ได้ครับมีกาแบบนี้มันก็ง่ายนะกาได้นะครับจะให้เต็มอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็ปิดแต่ละอันน้ำ 300cc ก็อาจจะเหลือนิดหน่อยนะแต่ดีก็ราวๆ250น่าจะโอเคแต่300ก็โอเคครับสำหรับน้ำ 300cc สำหรับน้ำมะนาว8ช้อนชาน้ำผึ้ง8ช้อนชากำลังโอเคแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปิดตามสีต่างๆได้ครับก็กดลงไปก็เอาแช่ตู้เย็นได้เดี๋ยวมาดูผลนะครับเป็นยังไงครับได้มาแล้วครับ3ชั่วโมงเองโอ้โหแข็งแล้วครับโอ้ตู้เย็นนี้อย่างจริง3ชั่วโมงก็ได้แล้วครับไอติมชามะนาว4แท่งเนี่ยครับสุดยอดเลยแจ๋วจริงๆหน้าร้อนก็ทำไอติมชามะนาวแช่เย็นกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ